Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ผู้ชายขาดการเรียนรู้เรื่องของศาสนาผู้หญิงขาดการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาคนสองคนมาแต่งงานกันท่านพี่น้องว่าลูกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงลูกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะมองเป็นออกเป็นยังไงเลยก็คนสองคนไม่รู้ศาสนาทั้งคู่อ่ะแล้วได้ลูกมาแล้วลูกจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนสองคนมาได้กันฝ่ายชายเรียนรู้ศาสนาฝ่ายหญิงเรียนรู้ศาสนาเลือกคู่ครองตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกให้เลือกคนมีศาสนาท่านพี่น้องครับลูกของเขาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินผมไม่อยากยกเนี่ยคนแถวเนี้ยไม่ได้รวยเลยนะมาด้วยวันเนี้ยทั้งคู่เนี่ยฐานะไม่ได้ดีทั้งคู่เลยแต่ลูกเขา5คนจำกุรอานทั้งหมดเลย5คนจำทั้งเล่มเห็นไหมครับมันมีความภาคภูมิใจไหมกับลูกได้เป็นตำรวจเป็นนายตำรวจเป็นนายธนาคารเป็นเทศบาลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นอยู่อย่างเดียวคือไม่เป็นศาสนาความภูมิใจมันอยู่ตรงไหนวันที่เราตายเนี่ยวันที่เราตายทุกคนต้องตายหมดเนี่ยวันที่เราตายเนี่ยคนที่อาบน้ำยะนาซะผมพูดหลายครั้งคนที่อาบน้ำยะนาซะให้เราที่ดีที่สุดถ้าแม่ตายคนที่อาบน้ำยะนาซะที่ดีที่สุดคือใครรู้ไหมลูกสาวลูกสาวแต่ลูกสาวเรากลัวผีผู้ชายตายคนที่อาบน้ำยะนาซะที่ดีที่สุดคนที่อาบน้ำยะนาซะที่ดีที่สุดลูกชายวันนี้ลูกชายเราอยู่ไหนอ่ะวันนี้ลูกสาวเราอยู่ไหนแล้วถ้าวันที่เราตายถ้าการขอเป็นอิหม่ามของเราไม่ถูกอิหม่ามประจำมัสยิดนั้นคัดค้านคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นวาริสเนี่ยละหมาดยะนาซะแล้วเป็นอิหม่ามให้กับพ่อให้กับแม่ที่เขาได้สิ้นลมไปนะมันสุดยอดแต่วันนี้ลูกจบด็อกเตอร์จากอเมริกาพอพ่อตายนู่นยืนอยู่ซอบหลังทำไมอ่ะอ่านฟาติฮะก็ไม่ถูกมันคือความภาคภูมิใจไหมถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องหันมาดูแลเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเพื่อที่จะให้เขากลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเดิมๆแห่งการเรียนรู้อัลกุรอานบรรยากาศเดิมๆแห่งการใส่ใจอัลกุรอานหวังว่าการบรรยายของผมในคืนนี้คงจะได้ให้ท่านพี่น้องหวนคิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับรอมฎอนที่จะกำลังมาถึงเราในวันสองวันนี้คงไม่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้น